น้องน้องมึงเยอะเลยเรียกพี่ยังเดินอีกหรอกน้องเป็ดหน้าดูไงเออพี่เขาเหิมเกิมจัดเลยตรงเนี้ยพี่เขาสาดไม่สนเลยไม่สนใครเลยอ่ะพี่เขาสาดเขาลืมบอกว่าเขาเคยทำหาอะไรไว้เขาลืมล่ะพี่เขาสาดลืมอ่ะหรือว่าเขาไม่รู้ตัวหรือยังไงเออเขาน่าจะไม่รู้ตัวว่ามีคนสตรีมอย่างเงี้ยทีมชาติลัดรู้เปล่าผมเคยพูดไปนู้นแบบไม่รู้ใครเคยเห็นไหมเฟซผมเคยพิมพ์ไว้ว่าเวลามีเงินน่ะมันไม่คนจะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่นะเว้ยเวลาคนมีเงินน่ะสันดานที่แท้จริงของคนคนนั้นน่ะจะออกมาเว้ยจริงเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเว้ยแต่สันดานจริงๆของเขาอะออกมาเว้ยเวลาคนมีตังค์เก็ตไหมเอ้ยนั่นแหละประมาณอันนี้เรื่องจริงนะเออแชทแม่งโหดว่ะแม่งใส่กันเละเลยว่ะไม่อยากจะเซฟแล้วด่าพวกกูขนาดนี้มึงด่าตรงแบบตรงมากมึงด่าแบบกลายกายกระจกเนี่ยมึงเอาเวลาเนี่ยเสียเงินเสียเวลาเสียในการทำงานเนี่ยเสียเวลาเรียนเนี่ยมึงไปสงสารคนที่มึงเสกใส่นะนะอันนี้กูกล้าพูดเดี๋ยวมึงไปสงสารคนนั้นนะที่เขาได้รับความไม่แฟร์เพราะกูจัดรายการอีสปอร์ตมากูแฟร์กับทุกคนเว้ยจำไว้มีตรงไหนไม่แฟร์มึงพูดเลยแต่พูดตรงๆนะวันนั้นที่กูเรียกประชุมเนี่ยทุกทีมันรู้หมดอะไอ้เหี้ยว่ามันเรามีการโหวตอะในการที่จะเอาทีมอะเข้าไปแข่งงานออฟไลน์อะแล้วทีมส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งอะเขาโอเคในการที่จะไปอะแล้วกูจะต้องฟังมึงทีมเดียวแล้วจะให้ล้มเลิกการแข่งขันหรอมันใช่หรอมึงเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าน่าเบื่อเข้าเมืองด้วยดราม่าด้วยมาไอ้สัตว์กูไม่ได้อยากจะดราม่ากับพวกมึงเลยกูใช้ชีวิตของพวกกูมีความสุขแล้วเรื่องคนดงคนดูเหี้ยอะไรกูไม่ได้ซีเรียสหรอกสุดท้ายคนมันจะดูหรือไม่ดูสุดท้ายยังมีคนดูก็คือโอเคมึงคนดูเยอะแล้วไงอ่ะไอ้เหี้ยมันคนดูเยอะแล้วมึงจะมีสิทธิ์มีเสียงกว่าคนอื่นหรือไงไอ้แค่คนเหมือนกันหน้าที่ของมึงอะทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กๆที่มาดูมึงอะไม่ใช่ทำตัวถูกปะล่ะไม่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 
เฮ้ยเฮ้ยกูมีเกมมาแนะนำเกมใหม่กูเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้มันก็ไม่ใหม่หรอกมึงไม่ซื้อเกมแมลงมาเล่นกับกูชื่อว่า Battlebit Remaster แล้วมึงไม่ซื้อเกมแมลงมาเล่นกับกูอ่ะที่เล่นได้20คน10 20คนเกมอะไรนะเกมยิงแมลงชื่อเกมอะไรวะพี่จะปัญญาอ่อนผมบอกให้คนดูสตาร์ชิพอ่ะไปดูมึงสิปัญญาอ่อนมีอยู่มาแบทเทิลบิดเอ้ยมันผมบอกให้เกมแม่งหนุกอยู่ต่อเทนนิ่งป่ะพี่อะไรนะเทนนิ่งป่ะแมวมึงช่วยชวนกูเล่นเกมที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ทีมชาติบาโลไม่มีอันนี้ไอ้บาสเฮ้ยครับพี่ไอ้ก๊อฟเนี่ยอันเนี่ยนักแข่งวาโลเนี่ยเอาถามเนี่ยทีมชาติวาโลมีไหมประเทศไทยอ่ะมีชาติหน้าพี่ชาตินี้น่าจะยังไม่มีนะแต่ชาติหน้าไม่แน่น่ะเนี่ยนักแข่งมันยังบอกไม่มีเลยเออแค่นี้แหละฮะอะไรว่าไงน้องเออเดี๋ยวผมมา channel switched microphone mute ชัดยังมันไม่เอาแลนด์มาเปิดบ้างวะไอ้เฟิร์สไมโครโฟนอ่ะนี่ก็สิแลนด์มาเปิดดิโหเหี้ยพูดเหมือนบาท2บาทมั้งไอ้หน้าไอ้ผีฮะไอ้เหี้ยพูดมันถูกเหี้ยกูไม่ได้รวยขนาดนั้นไอ้เหี้ยมึงอ่ะรวยขนาดนั้นแหละจะบอกให้มึงไม่ได้รวยขนาดนั้นมึงรวยกว่านั้นอีกมึงเลิกทำตัวถ่อมตัวแล้วที่เธอว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะโชว์ทำเหี้ยอะไรอ่ะก็ถูกแล้วก็คนมีแต่ไม่โชว์ไงแต่กูให้มึงอ่ะซื้อเกมมาให้กูเล่นหน่อยแหละพ่องตายให้มึงเล่นเอ้าไอ้เหี้ยกูไม่เล่นคนเดียวถ้ามึงเปิดคนทั่วประเทศเขาก็เล่นถูกไหมล่ะมึงเชื่อกูเชื่อว่าต้องมีคนรอแลนเซิร์ฟแท้อ่ะจริงมีเหรออ่ะใครรอแลนเซิร์ฟแท้บ้างไอ้เหี้ยแล้วใครทำไอ้สัตว์ใครดูแลอะไรเหี้ยเราก็หาได้มันมีเดเวลลอปเปอร์อย่างเงี้ยโอ้ยเล่นผมครับผมเล่นครับผมคนรอเล่นเยอะแยะแลนน่ะกูบอกให้คนเล่นเยอะนะเว้ยอ่ะซื้อแลนเลยเพื่อนเดี๋ยวถามให้ถ้าเกิดเราถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงมีความคิดอยากซื้อแลนมามันก็บอกว่าซื้อให้กูเล่นแค่นั้นโอเคได้มันไม่แพงนะเอาแล้วเอาแล้วพี่ตาขอตั้งเลยพี่แค่นั้นแหละพี่ตาช่วยครึ่งนึงไม่แพงเอาเลยครับพี่สวัสดีครับน้องมึงจะหน่องนี้ตัวเองไงเฮียไม่ มีคนเล่นเชื่อดิมันมีคนเล่นจริงพี่มันมีคนเล่นเยอะมันต้องซื้อนี่ครับเปิดได้เลยไม่ได้ไม่ได้ฮัลโหลพี่ฮัลโหลครับพี่ถามไอ้นี่ให้ผมหน่อยดิไอพี่ไปหาข้อมูลแลนเซิร์ฟแท้ผมหน่อยดิแบบว่าเขาขายลิขสิทธิ์เปล่าได้ครับคนไปถามเฟิร์สช่วย500ได้ครับขอบคุณมากพี่แลนนะโอเคแค่นี้แหละ